เรียนครับให้ดูเหตุการณ์ในภาพนักเรียนลองเอาไปเป็นฐานข้อมูลในการเขียนเรื่องนักเรียนไปสมมุติขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยนะฮะอยากให้นักเรียนเขียนได้และเขียนเป็นแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากคือฝึกซะก่อนก็ยกตัวอย่างครูณรงค์ฤทธิ์เองออกไปตามชนบทแต่นักเรียนคงไม่มีโอกาสก็เอาภาพเนี่ยมาให้ดูนักเรียนลองเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยไปเป็นเรื่องสั้นเอาไปเป็นจินตนาการเรียบเรียงข้อมูลขึ้นให้เป็นจินตนาการของนักเรียนลองดูเขียนเรื่องสั้นอะไรก็ได้นักเรียนตั้งชื่อมาเองไม่ต้องไปว่าเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้นักเรียนลงมือเขียนการจะเขียนได้มีอยู่3ข้อข้อที่1เขียนข้อที่2เขียนและ3คือเขียน3ข้อเท่านั้นเองครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับ